สมมุติว่าไฟล์ Excel ตัวนี้เป็นไฟล์ที่มีข้อมูลรหัสพนักงานนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับสมมติผมใส่ไว้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมาที่หน้ากลับมาที่หน้าเดิมนะครับเลือกข้อมูล Excel กด Next นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ดังกล่าวนะครับโปรแกรมก็จะโหลด Excel แป๊บหนึ่งกด Next ถัดมานะครับโปรแกรมก็จะอ่านไฟล์มาให้แล้วก็จะพรีวิวให้ดูก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นการเป็นข้อมูลที่บอกว่าให้เริ่มอ่านข้อมูลที่แถวใดใน Excel ว่าอย่างตัวอย่างนี้เป็นแถวแรกคือแถวแรกมาก็จะอ่านข้อมูลเลยนะครับแล้วก็เริ่มที่คอลัมน์ใดกรณีที่ไฟล์ Excel ที่คุณได้มาอาจจะเป็นฟอร์แมตอื่นๆซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลอาจจะมีข้อมูลคอลัมน์แรกหรือ2แถวแรกที่ไม่ได้ใช้ก็ให้เปลี่ยนไปนะครับด้านล่างจะเป็นพรีวิวข้อมูลให้ดูว่าถ้าใช้ Configuration แบบนี้จะได้ข้อมูลยังไงสมมุติผมเปลี่ยนคอลัมน์เป็น2ข้อมูลก็จะอ่านได้แค่นี้จะไม่ได้ข้อมูลรหัสพนักงานข้างหน้านะครับหรือเช่นเดียวกันถ้าผมเปลี่ยนเลขเรื่องแถวไปก็จะไม่ได้ข้อมูลเลยเพราะว่าข้อมูลเราอยู่ที่แถวแรกแถวเดียวนะครับโอเคถัดไปกด Next ต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแมปข้อมูลก็คือด้านซ้ายมือจะเป็นข้อมูลของท่านซึ่งท่านเนี่ยทำแต่ตัวอย่างทำมามี3คอลัมน์นะครับก็ด้านขวามือจะเป็นการบอกว่าจะให้แมปกับคอลัมน์ข้อมูลใดซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็คือมี3อันก็คือรหัสพนักงานชื่อแล้วก็นามสกุลอันนี้คือข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะให้คู่กับอะไรสมมติว่าอันนี้ก็ให้มาเพิ่มว่าเป็นคอลัมน์แรกคำนำหน้าเราไม่มีนะครับส่งไปชื่อแล้วก็จะให้ใช้กับตรงกับคอลัมน์2ส่วนนามสกุลตรงกับคอลัมน์3นะครับโอเคทีนี้กดถัดไปนะครับข้อมูลที่ส่งออกมาเนี่ยที่จะเอาเข้ามาเนี่ยจะให้นำไปสู่บริษัทใดจากตัวอย่างเราเนี่ยเราใช้บริษัทมีอยู่บริษัทเดียวคือบริษัทของคุณนะครับกรณีถ้าเกิดเป็นข้อมูลของคนบริษัทใหม่ให้เราเลือกที่สร้างบริษัทใหม่แล้วก็ใส่ชื่อตัวใหม่ไปข้อมูลทั้งหลายก็จะถูก import เข้าบริษัทใหม่หรือกรณีที่จะใช้กับบริษัทที่มีอยู่แล้วสมมติเอาเข้ากับบริษัทของคุณนะครับกด Next นะครับหน้าถัดมานี้จะเป็นข้อเป็นรายงานข้อมูลที่ไม่สามารถ import ได้กรณีที่มีบางโลบางแถวซึ่งข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับแถวอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นแถวที่เป็น summary หรืออะไรก็ตามในกรณีที่เอาไฟล์มาจากรายงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะรายงานตรงนี้ให้ว่าบรรทัดเหล่านั้นเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับหรือข้อมูลผิดพลาดอะไรบางอย่างเช่นวันที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยบางที่ผิดฟอร์แมตอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ไม่ได้เช่นกันก็จะรายงานที่หน้านี้ให้แต่ตัวอย่างของเราเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับให้กด import by นะครับก็จะสรุปว่ามีจำนวนการ import เท่าไหร่ import เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดนะครับทีนี้เนี่ยกด refresh data หนึ่งทีนะครับก็จะมีข้อมูลพนักงานคนนี้เข้ามาอยู่เนี่ยไม่มีแผนกนะครับแล้วก็คุณก็สามารถทำการย้ายพนักงานคนนี้โดยการคลิก drag drag and drop ไปที่แผนกได้นี่คือการย้ายแผนกเลยทันทีนะครับก็เสร็จสิ้นเรื่องการสร้างพนักงานแล้วครับ